สำหรับเรื่องราวของสุดยอดปี2022เนี่ยผมก็จะมีเรื่องราวที่เอามาฝากเนี่ยรวบรวมข,ข้อมูลมาจำนวน10เรื่องซึ่งแต่และเรื่องนั้นมีทั้งดีบ้างเศร้าบ้างแล้วแต่อารมณ์ของคนดูครับแต่ก็แต,แต่ก็แต่ก็อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ทำให้ คนที่ติดตามเนี่ยก็ามาผิดแสดงความผิดหวังได้และแต่แล,ะแตและเรื่องเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจริงในรอบปี2022ตั้งแต่เดือนมก,กราคมจนกระทั่งเดือนธันวาคมทั้ง10เรื่องที่ผมเอามาทำเนี่ยก็คือจะคล้ายคลึงกันบ้างแต่ไม่ให้เหมือนกันร้อยทั้งร้อยครับ ยังซึ่งปัจจุบันนี้ผมได้นำลงแล้วสองเรื่องซึ่งก็ยังยังมีอีกที่จะต้องหน้าฉเฉลยดูว่าแต่และเรื่องนั้นมันจะไม่ไม่แทบจะต้องแตกไม่ให้เหมือนกันเลยแม้แต่น้อยครับเป๊ะเออแต่เปแต่จริงร้อยร้อยทั้งร้อยครับ